สวัสดีค่ะมาค่ะมาปะหามูกินอีกแล้วค่ะเมื่อนี้ปะได้ปนค่ะปนปลาทูน้ำพริกปลาทูนั่นเองอาหารประจำถิ่นน่ะประจำถิ่นทางภาคอีสานอันนี้ปะเพิ่งได้มีโอกาสเอามากินค่ะส้มผัดงูปัญหามากไหมคะผู้คนไปย่างปลาไปเดินปลาแล้วเก็บผักเป็นนะคะให้ส้มผักมาปลาเอามาล้างน้ำเพราะว่าโดยความที่ว่ามันโดนหลายมือนะคะมันน่านหลายมือมันก็จะส้มมันปะคะใบกระเทียมมาค่ะหาแล้วกินมากินเป็นหมู่กันค่ะจับน้ำมันก่อนข้าวเหนียวติดมือบ่ต้องปั่นนะปั่นแล้วมันติดมือยำแตกคือเก่าคือพลังข้นหวานนะคะเนาะสดชื่นตั้งแต่คำแรกเลยบนประตูซอยหายคิดถึงบ้านไหนค่ะแล้วกินอันนี้ส้มหมูอันนี้เป็นส้มมูค่ะในคลิปก่อนๆนะคะป้าบอกถึงว่าป้าเอามูกับเนื้อผสมไว้น้ำกันคลิปไงแหนมคลุกไงอันนี้ในกล่องหรือในถุงเดียวกันค่ะห่อส้มมูห่อส้มเนื้อไม่ได้แยกไว้หยิบถุงอันไหนก็ใช้อันนั้นน่ะนะโฟกัสอาหารนะคะเนาะบวบ บวบน้อยแซ่บหอมดีค่ะปลาทูป่นเลือกเครื่องหางถ้าต้มเรามาปนมีข้าวค่ะถ้าทอดข้าวเยอะอันนี้ปลาทอด
ิ่นก็โอเคแต่ว่าต้มมันคาวแกปะทูยำไหนคิดถึงน้องที่ไปเลี้ยงถึงแต่สมัยก่อนค่ะไปเลี้ยงน้องให้ลูกคนจีนมาอายุ15-16มันก็จะมันให้ลูกคนจีนปะทูดีมีปะทูกับไข่เจียว2 อย่างกลางมันแห้งแกะยากยันกลางแบบตำข้อลูกคนนะคะเนาะเพลงไหนมันแกะแบบแกะดีดีเบิ้งดีตาดีก็แม่นยุ่แต่ว่าไม่กระพาดเลยนะคะเนาะกลางนะแต่ก่อนโตปลาบ่เคยมากระทู่ค่ะแต่ว่าพ่อไม่ได้กินเจ้าหนึ่งจะแบบแซ่บมากๆเลยก็เลยเปลี่ยนความรู้สึกความคิดที่บ่เคยมักปลาทูนะคะกินได้แต่ว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ปนเท่ากันค่ะแต่ว่าอายุนะคะน้องมันเปลี่ยนใบกระเทียมกระเทียมปลาเมืองนอกใช่ใบบีทรูทอย่างน้าเลยนะมันนี่กินข้าวปั่นไงล่ะข้าวเช้าตอน ประมาณ11 โมงเช้าละคนใส่พาไปข้างนอกค่ะกลับมาวันนี้มาล้างรถให้เพิ่นตรงนี้อิ่มแล้วเนี่ยกินป่นให้หมดกินส้มผักสุดยอดแล้วค่ะได้กินอาหารแบบนี้อยู่ไกลบ้านน้ำกลิ่นมันมีสูย่างเหรอคะหมายถึงวัตถุดิบแต่ว่าเมนูเนี่ยเราต้องเฮ็ดเองนะคะเนาะ
หมูเห็ดเป็ดไก่มีมืดอยู่ที่ว่าเฮาจะขยันเฮ็ดบ่ถ้าได้กินอาหารแบบนี้เนี่ยนั่งกินอยู่บ้านนะคะอยู่เมืองไทยวันเสียเดียวไม่งัดออกแล้วมากินอยู่นี่ก็รสชาติด้วยกันค่ะไปเมืองไทยมันกินอาหารแบบสิ่งที่เขาคิดว่าเขาจะกินนะคะพอกลับไปเมืองไทยแถมมันก็กินได้บ่หลายนะคะโดยเฉพาะพวกที่ต้องขับรถออกไปซื้อหามากินร้านแบบอร่อยอร่อยแซ่บๆเนาะพอไปมาบ่มีเวลาไปกินเรายุ่งอยู่กับการที่จะอยู่บ้านอยู่บ้านค่ะบ่ได้ไปหาเลาะไสน้อยมากที่จะไปบ้านญาติเท่านั้นคุณมามาสมแล้วกันเนาะหลายคนชอบเป็นอาหารที่ทำเองง่ายๆข้าวเหนียวนึ่งเกลือกระเทียมกินแล้วค่ะอีสานขนาดแท้ใช้มือลุยบางคนก็จะไม่อยากลุยนะคะเนาะเราช้อนส้อมตักข้าวเหนียวก็เท่าถนัดแล้วกันเนาะขึ้นโต๊ะกำลังไม่ได้อะนอกจากว่าแฟนคนเดียวถ้ากับญาติเขากินไม่ได้กินมือแบบนี้เขาเห็นมันจะยี้กินมือคือกันค่ะจ้างกันโอเคค่ะขอบคุณหลายๆที่กินเป็นมือกันเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบายค่ะ